มันคือมันคือมีการลงพื้นที่ก็ดีการที่จะใช้รถและเครื่องขยายเสียงที่ออกไปจริงๆแล้วเนี่ยคือวันนี้เรามีมากกว่าพรรคที่ใหญ่ๆหลายๆเท่าเลยนะวันนี้สื่ออันนี้คือเนี่ยในรถเนี่ยคือมดนะเนี่ยจะทันดีนะฟังนะรถที่ออกไปให้เร็วที่สุดนั่นคือมดตังมดมันเป็นสายเลือดคล้ายๆกับวันนี้ฮะผมมองว่าสื่อใหญ่ตอนนี้เขาปั้นกระแสไปที่พรรคใหญ่ๆทั้งหมดเลยไม่ได้มาที่เราเพราะวันนี้สื่อเองยังไม่เข้าใจวิธีว่าทำไมถึงจะต้องมาเชียร์เราก็มีโอกาสที่จะขึ้นวันนี้ผมว่าดีนะครับท่านว่าสื่อไปเนี่ยเขาได้เงินเขาต้องไปเข้าใจไงครับอันนี้สื่อเขาได้เดินตามที่นึง50,000-60,000เนี่ยท่านรู้นี่แต่วันนี้พี่โอถามว่าเราจะมีตรงนั้นที่เขาไม่ได้คุณนะวันนี้เรากำลังมองว่าเราจะดึงสื่อมาให้เราได้เรื่อยๆขนาดไหนตอนนี้เนชั่นก็ช่วยเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะเริ่มมีบ้างอยู่แล้วเราลงอะไรเนชั่นก็ลงให้เราหมดเลยตอนนี้นะเราก็เริ่มมีเนชั่นมีอะไรสื่อเล็กๆเนี้ยวันนี้เราพี่โอเราก็เริ่มโฆษณาเราก็เริ่มพยายามดึงสื่อเข้ามาหาเรานะบางอย่างมันก็มาแล้วคือวันนี้ค่อยๆเราค่อยๆดึงสื่อแต่ว่าดึงมาให้สื่อเนี่ยเขารู้ว่าทำไมต้องเป็นทางเลือกใหม่หนึ่งมันจะทำให้ประเทศเปลี่ยนยังไงแล้วทำไมถึงการเมืองเดิมๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วสื่อหลังจากเขาเข้ามาทางเลือกใหม่ขึ้นมาสื่อเขาได้อะไรถ้าเขามองในภาพเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยเราในการโฆษณามากขึ้นนะครับผมกำลังมองภาพแบบนี้นะเพราะสื่อเนี้ยมันโดนครอบงำโดนปิดงำมันเราไม่ได้เต็มที่เพราะพวกนี้คุมหมดอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่เนี้ยจะทำยังไงให้มีใจป้อนเราเรารู้ว่าถ้ามันเปลี่ยนได้เราขึ้นมาได้สื่อเขามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้มากนะครับพี่นี่คือกำลังให้เขาเห็นภาพอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้มาคุยกับสื่อพวกนี้ให้มันเห็นภาพแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มการบริการอากาศให้เราต้องทำอยู่สองกลุ่มก็คือออนแอร์กับออนไลน์ครับคำว่าออนแอร์ก็คือต้องเป็นสื่อหลักทางทีวีที่คนดูมากๆเกือบ357พีพีทีวีช่องเวิร์กพอยต์พวกนี้นี่ที่คนดูเยอะครับทำไงเราจะมีพื้นที่ข่าวในพวกออนแอร์พวกนี้ที่เป็นสื่อหลักได้ก็คือออนแอร์กับออนไลน์เนาะใช่ออนไลน์เราสามารถทำได้กับพวกเรานี่แหละออนไลน์น่ะช่วยกันแต่อีกตัวหนึ่งที่มันเข้าได้ก็คือจริงๆแอดโฆษณาเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ในปีนี้นี่พวก18ปีมีมากถึง10ล้านคนพวกนี้จะอยู่กับสื่อโซเชียลในวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นการดีแกะโฆษณาที่จะเข้าหากลุ่มพวกนี้มันสามารถทำได้ง่ายครับแล้วก็ป้ายบนพื้นดินด้วยก็ต้องมีนะครับดีแกะโฆษณาแล้วก็Facebook TikTok TikTok พวกนี้จะต้องมีท่านโยท่านโยต้องออก TikTok ทุกวันนะท่านโยท่านโยอยู่เฉยนะเรื่องหมายถึงว่าครับพี่โยแล้วก็ทางพี่กระโดดผมมองว่าควรจะเอาท่านผู้สมัครหรือคนที่จะต้องเนี่ยเอามาทำคลิปไว้แค่คนละ10คลิป20คลิปมานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้ไว้เลยนะฮะแล้วก็ทำออกมาแล้วก็ให้เขาไปทยอยได้ลงให้ครบ1อาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็มารีวิวใหม่รีวิวใหม่ไปเรื่อยๆให้ครบอาทิตย์มันจะได้ไม่ซ้ำอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะห้องสตูดิโอเรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ปนอเห็นด้วยเห็นด้วยถึงว่าเราก็เอาท่านพี่โยนำร่องก่อนว่าหนึ่งสเต็ปว่าหนึ่งพูดอะไรเรื่องอะไรยังไงก่อนแนะนำหนึ่งอดีตใช่ไหมฮะปัจจุบันและอนาคตก็เริ่มอย่างนี้ก่อนอดีตเป็นใครใช่ไหมฮะปัจจุบันทำอะไรและอนาคตต้องการอะไรเอาคอนเซ็ปต์สามตัวนี้มาเป็นตัวตั้งถูกไหมครับพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เป็นแนวทางเดียวกันทุกคนจะได้มาพูดแบบนี้แล้วทุกคนจะได้เห็นว่าอดีตตัวเองเป็นยังไงอนาคตตัวเองเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงเนาะเอาอย่างนั้นเนาะพี่นะโอเคตามนี้มันต้องโปรโมทตัวเองอย่างท่านโยนี่โหอดีตเป็นไงนะครับเออทำงานเพื่อประชาชนมา30ปีแล้ววิวชุมชนเนี่ยแล้วนโยบายพรรคเราเนี่ยวิวชุมชนมันชัดเจนใช่ไหมครับไม่ให้ล้มเลิกให้อยู่กับปวงชนพื้นที่นู่นนี่นั่นบาบาบาแก้มวลชนอีกมวลชนคือ400 4,000 สถานีนะครับครับทั่วประเทศเนี่ยเป็นพวกกับเราด้วยครับเขาก็จะกระจายไปพูดว่าเฮ้ยพรรคที่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในวัยพรรคเรามันชัดเจนเรื่องวิวชุมชนเนี่ยครับแล้วก็ต่างคนก็มีความสามารถอย่างท่านนี่คือท่านบอกว่าสื่อมันจะเข้ามาได้ยังไงก็สื่อก็หยิบนโยบายของเรานี่แหละประเด็นเองถูกใช่แต่สื่อเขาจะมองว่าพอเขาช่วยเราแล้วหลังจากเราเข้าไปเขาได้อะไรเขาได้อิสระไหมเพราะตอนนี้เขาโดนคุมหมดนะฮะทหารเขาไปคุมเขาหมดทุกสถานีผมเรียนอย่างนี้นะเพราะว่าผมอยู่กับหลวงพ่อพระอาจารย์มานพที่จันทบุรีก็คือขึ้นเหมือนกันทหารของพระยังไปคุมเลยนะครับคุมหมดอย่างท่านอาจารย์ดุลนะครับก็เรื่องกสย.เนี่ยผมอยากให้ท่านพูดมากมีปัญหามากครับท่านต้องเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศนี้กสย.มันเดือดร้อนหมดท่านก็รู้ใช่ไหมใครไปค้ำประกันโดนคดีหมด
เราช่วยเด็กแท้ๆเราโดนคดีใช่ไหมท่านกยศกยศกยศครับนี่ตัวนี้สำคัญเลยครับใช่กยศกยศกยศต้องท่านอดุลเพราะท่านอยู่ในวงการการศึกษาต้องแก้กฎหมายครับต้องแก้กฎหมายในเรื่องของคนค้ำประกันเนี่ยครับแล้วก็จริงๆแล้วโครงการนี้มันมีประโยชน์สำหรับเด็กโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ไม่มีเงินทุนและสามารถได้เรียนจนจบปริญญาตรีแต่ว่าอาจารย์มาค้ำประกันเนี่ยโดนคดีคุณครูก็สงสารเด็กครับก็มาค้ำประกันให้เด็กเพราะว่าเด็กไม่ชำระหนี้ครูก็โดนยึดบ้านหรือเอาบ้านอยู่ตอนนี้เนี่ยกยศมันก็จะมารวมถึงหนี้สินครูที่มีปัญหาด้วยมีสินครูนี่มันก็จะไปร่วมแบบกันด้วยเพราะว่าครูก็มีหนี้สินจากการที่ว่าไปค้ำประกันแล้วก็ไม่จ่ายครูก็โดนยึดไปด้วยโดนปัญหาของเงินตรงนี้ไปด้วยแล้วก็จะผูกพวกกันไปหมดครูก็มีปัญหาก็คือค้ำประกันกันเองเนี่ยโดยออมทรัพย์นี่แหละใช่รวมกันค้ำประกันก็โดนไปหมดบางทีออมทรัพย์นี่ก็ทำโครงการมาเพื่อที่จะหาประโยชน์หาเงินครับอย่างเช่นทำโครงการที่หาก็ไปเอาที่กลางป่ามาจัดสรรครับแล้วก็เสนอให้ครูกู้เพื่อจะได้เงินทอนโดยดอกเบี้ยทั้งสูงหมดทีนี้กู้สูงแล้วก็พอกู้ไปแล้วนี่เน่าอนาคตมันไม่มีภาระไม่มีกำลังการใช้หนี้ได้ทั้งคนกู้คนค้ำเนี่ยโดนถูกต้องครับฟ้องร้องคดีโดนยึดบ้านยึดที่รถหมดเลยทำให้ไม่มีกำลังที่จะสอนเด็กในเรียนแล้วแต่ว่าครูมีปัญหาอย่างนี้ไม่ต่ำกว่าเยอะเลยเพราะว่าไปค้ำประกันหลายแสนมีปัญหาเรื่องค้ำประกันแล้วก็ตัวเองไม่ได้ใช้เงินนะแต่ไปค้ำประกันร่วมแล้วก็โดนไปด้วยครับตอนนี้เยอะเลยครับสำหรับเคสอย่างนี้นั่นหมายถึงว่า